ก็คือเจ้าตุ่นปากยาวซึ่งเป็นสัตว์จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่บอกเลยว่ามันมีความแปลกอยู่ในตัวเพราะมันมีลักษณะที่คล้ายกับตัวมิ่นมีจมูกที่เหมือนตัวกินมดและมีเท้าที่เหมือนกับตัวตุ่นโดยที่พวกมันถูกพบอีกครั้งที่เทือกเขาไซคอปประเทศอินโดนีเซียหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกต่างก็ยืนยันกันไปแล้วว่าพวกมันสูญพันธุ์ไปแล้วเจ้าตุ่นปากยาวนั้นมันมีชื่อภาษาอังกฤษว่าแอตเทนโบโรมันถูกตั้งชื่อตามนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษคุณเดวิดแอตเทนโบโรซึ่งเป็นผู้ที่เจอมันครั้งสุดท้ายเมื่อปี1961ในการพบเจอเจ้าตุ่นปากยาวในครั้งนี้ถูกจับภาพไว้ได้จากกล้องติดตามเส้นทางของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนับเป็นอีกครั้งหนึ่งในความสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าพวกเขาใช้เวลาหลายเดือนในการค้นหาสัตว์ชนิดดังกล่าวโดยการติดตั้งกล้องดักถ่ายเอาไว้มากถึง80ตัวเพื่อที่จะได้ควบคุมพื้นที่โดยรอบมากที่สุด